แล้วปรากฏว่ามุมมองที่ได้มองออกมาภายนอกก็จะดูสวยงามยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่าใครที่ละเอียดกว่าผมอีกนะครับสวัสดีครับรัก property ครับโครงการบ้านเขาแก้ววิลล่า2บ้านเดี่ยวพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวอ่าวนางกระบี่ครับขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำครับจากก่อนหน้านี้ครับที่ผมเพิ่งจะโอนบ้านหลังแรกไปกับโครงการเขาแก้ววิลล่า2ครับก่อนโอนลูกค้าก็ให้บริษัทรับตรวจบ้านก็จะมีวิศวกรทีมงานเข้ามาตรวจสอบบ้านทุกอย่างครับโดยส่วนตัวผมเองก็เป็นคนนึงที่ละเอียดรอบคอบระดับนึงครับผมคิดไปขนาดผมอยู่บ้านหลังนี้เองแล้วผมมองเห็นอะไรครับจากโครงการแรกเขาแก้ววิลล่า1นะครับอีกฝั่งนึงซึ่งอยู่ด้านตรงข้ามกันนะครับเป็นที่ดินข้างเคียงนะครับซึ่งเขาก็ได้ก่อกำแพงเป็นอิฐล็อกไว้ครับและก็ไม่ได้ฉาบไม่ได้ทาสีนะครับผมก็ขับรถไปหาเจ้าของที่ดินข้างเคียงของกำแพงนี้นะครับเพื่อที่จะขอเพื่อทาสีกำแพงตรงนี้ครับเมื่อทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วปรากฏว่ามุมมองที่ได้มองมาภายนอกก็จะดูสวยงามยิ่งขึ้นครับและเจ้าของรั้วเองเขาก็ได้รั้วที่สวยงามยิ่งขึ้นครับซึ่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ถือว่าเราได้ประโยชน์ร่วมกันครับมาถึงในส่วนของโครงการเขาแก้ววิลล่า2นะครับสำหรับบ้านหลังแรกที่เพิ่งจะโอนไปนะครับผมก็เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วมองออกมาด้านนอกใช่ไหมครับผมเองก็โทรไปหาเจ้าของที่ดินข้างเคียงนะครับว่าเดี๋ยวจุดนี้นะครับ1 2 3 4 5เดี๋ยวผมจะทำการปลูกกล้วยให้นะครับเป็นกล้วยพันธุ์ดีที่ผมเพิ่งสั่งมาจากปทุมธานีนะครับผมจะขออนุญาตปลูกกล้วยในแนวนี้แล้วเดี๋ยวผมดูแลอะไรให้ครับในส่วนของเจ้าของที่ดินเองเขาก็ตกลงครับเพราะว่าเขาเองก็ได้รับประโยชน์จากจุดนี้นะครับโดยส่วนตัวผมเองก็จะได้มุมมองที่มีต้นไม้บังสายตาที่ดูสวยงามยิ่งขึ้นครับนี่คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ผมใส่ใจเข้าไปครับและที่ดินข้างเคียงก็เป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันครับมาต่อกันที่บริษัทรับตรวจบ้านครับทางบริษัทเขาก็จะเข้ามาตรวจเช็ครายละเอียดทุกๆอย่างของบ้านนะครับตั้งแต่ประตูรั้วบ้านนะครับเข้าไปตลอดจนถึงหลังบ้านนะครับซึ่งขอย้ำครับว่าทุกๆจุดและทุกๆรายละเอียดของตัวบ้านครับในระหว่างที่ทีมงานตรวจสอบบ้านนะครับผมเองก็คิดในใจนะครับว่าเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่าใครที่ละเอียดกว่าผมอีกนะครับโดยส่วนตัวผมมองครับว่าการที่เราตรวจรับบ้านเราต้องยอมรับก่อนนะครับว่านี่คือเป็นการตรวจผลงานของเรานะครับเป็นการตรวจผลงานที่เราทำครับและเราเองก็ต้องยอมรับและเปิดใจนะครับว่าทุกๆอย่างจะไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบ 100% นะครับดังนั้นเราก็ต้องใช้เหตุผลกันทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งผู้ที่มาตรวจและผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการครับอย่างที่เราเคยเห็นกันนะครับที่เป็นคลิปดังๆนะครับที่มีปัญหากันระหว่างบริษัทรับตรวจบ้านกับเจ้าของโครงการนะครับอันนี้ผมพูดในฐานะที่เข้าใจกันทั้ง2ฝ่ายนะครับดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนครับที่ต้องใช้เหตุผลความเป็นจริงมาปรับเปลี่ยนทฤษฎีความสมบูรณ์แบบเป็นทฤษฎีความจริงที่เรายอมรับกันได้ครับมาถึงการตรวจรับบ้านของเรานะครับส่วนตัวบ้านทุกๆหลังนะครับผมเองจะทำการตรวจสอบทุกๆขั้นตอนของการก่อสร้างอยู่แล้วครับบ้านทุกๆหลังที่นี่ทุกๆขั้นตอนในการก่อสร้างผมได้ตรวจเช็คเองทั้งหมดครับผมสามารถบอกได้เลยครับว่าไม่มีบ้านหลังไหนที่นี่ในโครงการของเรานะครับที่ผมไม่เคยขึ้นไปบนหลังคาบ้านนะครับย้อนกลับไปตอนที่ผมเริ่มต้นทำโครงการแรกโครงการเขาแก้ววิลล่า1นะครับผมก็ได้ติดต่อเพื่อนๆพี่ๆครับที่เป็น Executive Housekeeper ของโรงแรมรีสอร์ทระดับ5ดาวหลายๆที่ในประเทศไทยนะครับซึ่งเพื่อนๆพี่ๆเหล่านี้นะครับก็จะมีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบโรงแรมก่อนที่โรงแรมจะ pre-opening ครับจะมีลิสต์รายการต่างๆมากมายที่เป็นสแตนดาร์ดระดับสากลเพื่อตรวจสอบงานช่างทั้งหมดครับและผมเองก็ได้ขอลิสต์รายการเหล่านี้จากเพื่อนๆพี่ๆนำมาปรับเปลี่ยนแก้ไขเป็นต้นฉบับของผมเองเพื่อทำการตรวจเช็คบ้าน
านในโครงการของเราครับและการตรวจสอบของเรานั้นผมจะเช็ครายละเอียดทุกๆอย่างถึง3ครั้งครับเพราะพอเราเช็คเสร็จนะครับเราก็ต้องแก้ไขและเราก็ต้องทำการเช็คซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมคือเราจำเป็นต้องตรวจทุกๆขั้นตอนในการก่อสร้างครับในขณะที่ช่างกำลังทำงานครับเพื่อให้ทุกๆขั้นตอนนั้นออกมาดีที่สุดครับเราก็จะไม่มีปัญหาใหญ่ๆที่ต้องมาคอยแก้กันในภายหลังครับและสำหรับบริษัทที่มาตรวจเช็คบ้านของเรานะครับผลการตรวจเช็คออกมาทำให้ผมมีความภูมิใจมากครับกับผลงานที่ผมและทีมงานได้ทุ่มเทใส่ใจในรายละเอียดทุกๆขั้นตอนของการก่อสร้างจนถึงบ้านเสร็จสิ้นพร้อมที่จะส่งมอบครับทีมงานช่างเองนะครับแอบแซวผมว่าช่างที่ผ่านผมมาได้เนี่ยสุดยอดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆสำหรับคำปรึกษาและสำหรับเอกสารเช็คลิสต์ที่เคยให้ผมมาในตอนนั้นตอนที่ผมเริ่มต้นทำโครงการใหม่ๆนะครับขอบคุณบริษัทตรวจรับบ้านที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับ